สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเพื่อไทยข้องใจเน็บตั้งบิ๊กติ๊กนั่งกมธ.ท่องเที่ยวงงในผลอื้อสรุปว่าชวนไปเที่ยวหรือชวนไปรบเมื่อวันที่17เมษายนปี2563นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ประชุมวุฒิสภามีมติตั้งพลเอกปรีชาจันทร์โอชาเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภาว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ในยุครัฐบาลอื่นคงถูกกล่าวหาว่าตั้งพวกพ้องมารับประโยชน์แต่ยุคนี้ยิ่งกว่าตั้งพวกพ้องเพราะที่ประชุมวุฒิสภาตั้งน้องท่านผู้นำมารับประโยชน์เป็นกรรมาธิการพลเอกปรีชาผู้มีผลงานขาดประชุมสนช394วันจาก400วันแต่ก็ยังถูกเลือกให้เป็นสว.ด้วยเหตุใดประชาชนพอทราบที่มาไม่แน่ใจว่าคนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมื่อเห็นข่าวการแต่งตั้งพลเอกปรีชาจันทร์โอชาเป็นกรรมาธิการการท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่รู้ว่าจะมีความหวังหรือหมดหวังมากกว่ากันทั้งนี้หากพลเอกปรีชาจะไปอยู่ในสัดส่วนคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐหรือคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันป้องกันไม่ให้มีการตั้งบริษัทในค่ายทหารเพื่อมารับงานของกองทัพเสียงวิพากษ์วิจารณ์น่าจะเบากว่านี้และที่น่าตกใจเมื่อเปิดเข้าไปดูรายชื่อกรรมาธิการการท่องเที่ยวพบว่ามีถึง14นายพลนั่งเป็นกรรมาธิการในช่วงที่ผ่านมามีการกระทําของแม่น้ำ5สายรวมถึงสว.ในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนตั้งเครือญาติลูกหลานมารับตำแหน่งกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนเป็นการเอาเปรียบสังคมหลายกรณีสว.จะตั้งใครก็เป็นสิทธิ์แต่ควรเคารพและฟังเสียงประชาชนบ้างตอนประชาชนเรียกร้องให้สละเงินเดือนสว.เนื่องจากมองไม่เห็นประโยชน์เหล่าสว.กลับเพิกเฉยและยังมาแต่งตั้งกรรมาธิการที่เป็นการไม่เคารพและฝืนความรู้สึกประชาชนอีกกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภาที่มีถึง14นายพลนั่งอยู่ในกรรมาธิการตกลงตั้งใจจะให้มาทำงานชวนคนไปรบหรือชวนคนไปเที่ยวประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพวกท่านจะไม่ขาดลาการประชุมจะใช้ความรู้ความสามารถเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวได้นายอนุสรณ์กล่าวหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นสิ่งที่สลิ่มด่าๆมานี้เริ่มเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเริ่มตั้งแต่ต่อให้เอาควายมาบริหารประเทศก็ได้มาแล้วสภาพี่น้องก็ค่อยๆเป็นชิ้นเป็นอันเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆต่อต้านระบอบทักษิณมาเจอระบอบจันทร์โอชาเป็นไงล่ะปีนึงลา360วันนี่มันพระบิดาแห่ง Work From Home ชัดๆเอื้อกันไงไม่มีอะไรมากช่วยกันทำมาหาแดกงบแดกภาษีในช่วงบ้านเมืองวิกฤตเช่นนี้ยังจะมาแต่งตั้งอะไรกันนักหนาไม่รู้ว่าเอาสมองส่วนไหนคิดแค่คิดก็ผิดแล้วแทนที่จะหาหน้ากากเจลแอลกอฮอล์สินค้าที่ขาดตลาดและมีราคาแพงหาซื้อก็ช่างแสนยากของเถื่อนเต็มตลาดออนไลน์หาพวกนี้มีช่วยป้องกันให้กับประชาชนก่อนสิเมื่อบ้านเมืองกลับเข้าสู่เหตุการณ์ปกติพวกคุณจะแต่งตั้งใครมาแดกเงินภาษีประชาชนเอาทักษิณคืนมาเอาจันโอชาไปเผามันคือคอร์รัปชันภาษีประชาชนหรือเปล่าครับผู้ชำนาญการไม่มีมีแต่พักพวกพี่น้องจะพาไปเที่ยวค่ายทหารพวกเขาชนไก่ไหมครับกินรวบไปหมดแล้วตั้งแต่ยึดอำนาจมาก็ยึดยาวมาเลยเขาวางแผนเปิดค่ายทหารเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเปล่าเห็นรายชื่อแล้วมันน่าจะเป็นแบบนั้นนะช่วยบอกเหตุผลและความรู้ความสามารถของท่านในด้านการท่องเที่ยวหน่อยครับเบื่อในพลพวกนี้ทำไมไม่ไปพักผ่อนนอนอยู่บ้านสักทีให้คนหนุ่มๆมาทำงานบ้างเหอะเห็นหน้าแล้วไม่อยากจะออกจากบ้านเลยอยากใช้ภาษีที่จ่ายจ้างคนหนุ่มๆไฟแรงมาทำงานไม่ใช่พวกแก่ๆสังขารไม่ให้แบบนี้ถามหน่อยทำอะไรเป็นมั่งถ้าจ้างมาก็โคตรเปลืองเงินเดือนเบื่อหน้าพวกท่านมากค่ะเห็นใจพวกเราบ้างเถอะอยากจะเห็นอะไรพัฒนาบ้างระบายบิ๊กตู่โดนถล่มยับหลังปมแถลงเองรัฐบาลทั้งแตกด้านเพื่อไทยจัดหนัก
ปมรัฐบาลถังแตกหลังประยุทธ์จ่าย 5,000 เดือนเดียวเมื่อวันที่15เมษายนปี2563นายสมคิดเชื้อกงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงการจ่ายเงินช่วย 5,000 บาทว่าได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนว่ารัฐบาลจ่ายเงินอย่างล่าช้ามากเขาเดือดร้อนจริงๆการคัดกรองอาชีพก็สร้างปัญหาให้กับพวกเขานี่พิสูจน์ให้เห็นว่ารัฐบาลบริหารจัดการล้มเหลวแถมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกมีเงินจ่ายแค่เดือนเดียวเท่านั้นต้องรอเงินกู้จากการออกพระราชกำหนดยิ่งแสดงให้รู้ชัดเจนว่ารัฐบาลนี้บริหารงานยอดแย่ไม่เตรียมอะไรเลยเพิ่งจ่ายเงินไปแค่ 2.5 ล้านคนเป็นเงิน 20,000 กว่าล้านบาทบอกเงินหมดไม่แย่แล้วจะให้ใช้คำไหนพรรคเพื่อไทยเสนอให้รีบโอนงบประมาณปี63แต่แรกให้ตัดงบที่ไม่จำเป็นแต่จนวันนี้สำนักงบประมาณยังหาตัวเลขไม่จบว่าจะตัดใครบ้างอยากให้รัฐบาลเร่งรัดทุกเรื่องเกี่ยวกับเงินที่ช่วยเหลือประชาชนอย่าคิดเล็กคิดน้อยนายกต้องกล้าตัดสินใจโดยเร็วดึกดื่นยังไงก็ต้องประชุมพิจารณาเรื่องเดือดร้อนของประชาชนอย่ารอแต่ประชุมครม.วันอังคารมันจะเข้าตำรากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่หลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น 5,000 ไม่เอาก็ได้แต่รัฐบาลคณะนี้ลาออกไปตายให้หมดชดเชยกับที่พวกคุณทำให้ประชาชนคิดสั้นฆ่าตัวตายไม่เว้นแต่ละวันพวกเขาไม่สมควรตายแต่พวกคุณคณะรัฐบาลสมควรไปตายซะถังแตกเที่ยวหน้าใหญ่แต่กลับไม่เอาคนในประเทศปล่อยคนรักย่าอยู่แบบอดๆอยากๆตาสว่างกันหรือยังพวกสลิ่มบริหารกระจอกยิ่งกว่าหัวหน้าห้องเด็กป.6 อีกครับพังพินาศประเทศไทยถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงเป็นไงเป่านกหวีดแทบตายขำหนักมากสนใจพวกมึงแล้วหรือยังขอบคุณที่นำพาประเทศถอยหลังลงคลองระบบทหารก็เงี้ยแหละครับเขาจะทำอะไรไม่มีผิดถูกเสมอคนไทยอดทนยาวๆครับทหารจะยืดยาว20ปีเราจะอดอยากตายวนไปจนเป็นเรื่องปกติครับผมบอกรัฐถังแตก 2-3 วันที่แล้วโดนตามด่าไม่ดูความจริงวันนี้เป็นไงบริหารประเทศจนถังแตกเชื่อเลยคนดีสีสมอนครั้งบอก3เดือนจาก3เป็น6แล้วก็ลดเหลือ3สุดท้ายนายกบอก1เดือนพอพวกท่านไม่ประชุมกันเลยเหรอครับเหมือนกับว่าเรือดำน้ำสำคัญกว่าประชาชนหลอกประชาชนไปเรื่อยแถมหน้าใหญ่ช่วยเหลือ9ประเทศอาเซียนทำเหมือนกับว่าตอนนี้กูมีเงินนะโว้ยเพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลที่แท้ก็ถังแตกจากโอกาสกลายเป็นวิกฤตเป็นที่เรียบร้อยรัฐบาลชุดนี้หมดอายุแน่ๆประชาชนจัดการพวกท่านแน่ๆคนไม่ได้คงไม่ยอมแน่ๆนายกขาดความเป็นผู้นำท่านยังไม่รู้หรือครับเขาเรียกว่าลิ้นสองแฉกกลับไปกลับมาคำพูดเชื่อถือไม่ได้แล้วจะมาคุมคน70ล้านคนและยังจะมีหน้าจะไปเปประเทศอื่นอีกนะทั้งที่ตอนนี้ทั้งเหม็นเน่าเฟ้มากขนาดนี้ประเทศชิบหายก็คราวนี้แหละทั้งพรานทั้งศูนย์ตอนแรกกระจาย3เดือนเอาจริงมีจ่ายแค่เดือนเดียวมีหน้ามาโกหกแบบด้านหมดบุญเมื่อไหร่มีคนจองกฐินพวกคุณทางประเทศระวังตัวไว้เลยไม่มีอะไรอยู่คำฟ้าบริหารไม่เป็นทำไมไม่ลาออกจะเอาคนทางประเทศลำบากไปถึงไหนโดยล่าสุดเมื่อวันที่16เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าภายหลังที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงข่าวว่าขณะนี้มีเงินในการใช้จ่ายและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพียง1เดือนส่วนการช่วยเหลือในระยะต่อไปต้องรอพรก.เงินกู้จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากนั้นล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีหรือPMOCได้โพสต์ข้อความยืนยันว่ารัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอในการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ว่า
รัฐบาลยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอและมีความตั้งใจที่จะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ให้ครอบคลุมครบทุกกลุ่มอาชีพซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มการจ่ายเงินตามมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 จำนวน 5,000 บาทระยะเวลา3เดือนนั้นในช่วงเดือนแรกรัฐบาลใช้เงินจากงบประมาณปี2563งบกลางและงบประมาณที่โอนกลับมาจากโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนส่วนในช่วงเดือนต่อไปจะใช้งบประมาณจากเงินกู้ยืมพระราชกำหนดเงินกู้1ล้านล้านบาทจะมีกระบวนการตามกฎหมายซึ่งขั้นตอนใช้งบประมาณต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองโครงการโดยคาดว่าจะสามารถใช้งบประมาณได้ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้หรือต้นเดือนพฤษภาคมทางนี้ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์แล้ว2รอบจำนวน 2.4 ล้านรายรวมงบประมาณทั้งสิ้น 1.2 หมื่นล้านบาทในรอบที่1ระหว่างวันที่8ถึง10เมษายนปี2563และรอบที่2ระหว่างวันที่13ถึง14เมษายนปี2563ซึ่งในช่วงวันที่15ถึง17เมษายนปี2563จะมีการโอนเงินเยียวยาในรอบที่3มีผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ 800,000 รายคิดเป็นงบประมาณ 4,000 ล้านบาทรัฐบาลจะเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า27ล้านคนโดยเร็วที่สุดสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ทำการทบทวนสิทธิ์อีกครั้งในวันที่20เมษายนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ